ในวิชานี้อย่างที่ผมบอกพวกคุณตั้งแต่ต้นว่าเราต้องการที่วิชานี้เป็นสุดยอดวิชาของการเรียนพวกเราจะหาคุณประโยชน์นั่นคือชื่อวิชาเองจัดการความรู้แต่สุดท้ายวิชานี้มันควรจะต้องให้เราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่มันมากกว่าเด็กมาเจอหนูต้องเรียนกันเพราะเด็กมาเจอหนูต้องเรียนกันเนี่ยก็จะเรียนสถาปัตยกรรมยันตีว่าคือสัตว์บาลเพราะเรายันตีคือสัตว์บาลเน้นสัตว์อาคมยันตุนเพราะฉะนั้นเราจบออกไปเราควรจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มันมีอารมณ์ที่มันพิสูจน์ตัวเองว่าเราแกร่งกว่าที่อื่นเขาเป็นความรู้วิชาการที่เราทีนี้วิชานี้เนี่ยแม่ดีเนี่ยก่อนที่จะมีการพัฒนาหรือมีการผมได้ทำงานวิจัยควบคุมรอบปัญหาการเรียนรู้ลงในเมืองไทยแล้วพัฒนาขึ้นมาเป็นเนื้อหาวิชานี้เมื่อก่อนวิชามันจะคล้ายๆวิชาการติดตัวลงเพราะงั้นพวกเราเรียนการติดตัวลงระดับปวส.มาพอเข้ามามันจะมีความรู้สึกว่าได้ครูเรียนไปแล้วเด็กที่4มาเรียนก็เหมือนกับว่าได้เรียนพอรู้สุดท้ายแล้วถามว่าวิชาการติดโกลงวิชาการจัดการความรู้ดูจะผ่านยังไงครับพวกเราได้ยินไปแล้วว่าการติดโกลงนั้นคือวิชาว่าด้วยการเรียนให้รู้ว่าอะไรทำอย่างไรนั่นหมายความว่าถ้าเราสอนทุกงานความไม่ต้องจบปริญญาตรีที่ไหนมาพอสีมาแล้วทำงานความจ้างทำงานความโกลงเราไม่ดีชอบดูแลเลี้ยงลูกวัวให้หูโกลีให้จัดการเราวางในเลคชั่นให้เขาทำเขาทำได้เขาก็ทำตามที่เราบอกในอย่างนี้เนี่ยคือเนื้อหาของการจัดการความโกงคือเรียนว่าอะไรทำอย่างไรนะผมตื่นมาได้อะไรเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยความต่างของวิชาการจัดการความมันก็ต้องสูงกว่าวิชาการปริโกงเพราะงั้นเริ่มต้นมาเราเห็นได้ว่าผมแก่ที่พวกเราเรียนในงานเองนะก็คือเอกสารสมัยก่อนเนี่ยผมจะมีเอกสารวิชาการเรียนโคลงผมเขียนให้มันดีจนเป็นตัววิชาบ้านมาร่วม20ปีแล้วฉบับฉบับชาวบ้านเพื่อชาวบ้านอ่านเพื่อชาวบ้านจะไปใช้และคือเนื้อหาของโคลงแต่ของปีที่ผ่านมาเนี่ยคือความที่ทางบริษัทมีเดียสั่งก็บอกว่าเป็นเรื่องพัฒนาวิชาการของเขาอยู่เขาให้ติดตำราเอกสารแล้วก็แจกชาวบ้านมาเล่นหนึ่งชื่อการจัดการความโกงแต่เนื้อหาในนี้เนี่ยมองแล้วมันยังอยู่ในสโคปของวิชาการติดโกงแต่มีรายละเอียดที่มากกว่าที่ผมเคยเขียนเพราะงั้นก็เลยเอามาจิ้มแจกพวกเราให้เราไปอ่านเติมเพื่อเติมเต็มในวิชาการติดโกงก่อนมาเรียนการจัดการเพราะงั้นที่แจกไปเราควรดูแลว่าไปอ่านเพื่อให้เติมเต็มในเรื่องของการติดตัวทีนี้เนื้อหาวิชาการจัดการตามโดยตรงเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเรียนที่ให้เราสะสมความรู้ในระดับที่สูงขึ้นกว่าการติดการติดอย่างที่บอกเมื่อกี้การติดก็คือรู้ว่าอะไรทำอย่างไรเริ่มที่มากให้จำตอนหนึ่งน้องถามทำยังไงนี่คือวิชาการแต่ถ้าสูงกว่านี้ขึ้นไปเช่นทำไมวัวเบื่ออาหารก็ทำไมหลังทอดมาวัวเบื่ออาหารเป็นส่วนใหญ่ในบ้านเราตรงนี้ต้องการความเข้าใจไปอีกรอบอะไรที่สูงสมมติฐานก่อนหน้าคุณไม่กินอาหารเพราะทำยังไงทำไปแล้วเกิดอะไรขึ้นในตัววัวถ้าเนื้ออาหารเกิดจากธรรมชาติของมันหรือว่าเกิดจากอากาศร้อนหรือว่าเกิดจากการที่วัวให้ลมมากกินอาหารข้นมากแล้วก็จะกินหญ้าไปเรื่อยเพื่อเป็นต้นเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยต้องการความรู้ความเข้าใจที่สูงขึ้นแต่เราก็อาจจะบอกว่าตรงนี้จะมีความรู้ความเข้าใจในเรียนในวิชาอาหารศาสตร์เรียนในวิชาคือเราเรียนมาแล้วนะครับ
พียงแต่ว่าเราไม่เคยประมวลออกมาใช้หมอเฉพาะโรคแต่ตอนนี้เรากำลังจะใช้ความรู้ที่เราวิเคราะห์มาการนี้ทีนี้อย่างที่บอกวิชานี้เนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาจากการวิจัยเพื่อที่จะศึกษาว่าปัญหาการเลี้ยงโคในเมืองไทยรู้สึกตอนไหนคืออะไรอยู่ตรงนั้นและทำไมมันยังคาอยู่โดยที่ทำไมมันแก้ไม่ได้หรือมันไม่ได้รับการแก้ไขหรือเราเองที่เรียนตกในระดับเรียนไม่ผ่านการเลี้ยงโคเพราะเราถ้าเราไม่เห็นปัญหามันก็หมดสิทธิ์แก้ไขในหลักศาสนาจะบอกว่าคนเราอยู่กับปัญหาแต่ไม่เห็นปัญหาและไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าอะไรเพราะความเคยชินตัวตามปัญหาเพราะนี่คือตัวหลักเลยเราเคยชินอะไรไปมันก็จะวนอย่างนั้นแหละว่าชาวบ้านเลี้ยงวัวมา20 ปี30 ปีเขาทำก็ไม่ตลอดเขาก็เก่งเก่งอยู่ทำไมเก่งกว่าพวกเราอีกแต่ของที่มีปัญหาโอเคทีนี้ในการเรียนวิชาการจัดการฟาร์มโคนมผมก็ได้ก่อนที่จะเริ่มพัฒนาหลักสูตรวิชานี้ขึ้นมาก็เกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาเกิดมาหลังจากได้พาพวกรุ่นพี่เราไปดูงานที่งานคุณภาพที่พวกเด็กตัวประกอบเหตุการณ์นี้เกิดมาเมื่อ6-7 ปีที่แล้วคือผมเล่าไว้ตรงกลางนะก็คือเกิดเหตุการณ์เฉลี่ยการที่เกิดกับพาลูกที่เราไปดูโรงงานมันเล็กโรงงานขนาดกลางนี่เลยเพราะโรงงานนี้เป็นโรงงานที่ผลิตเป็นศูนย์รับนมยันและส่งนมให้ดูแลโปรโมทไปตามไปเที่ยวที่นี่เราอยากไปโรงงานเราไปรอเข้าไปผมก็ดีใจเลยเกิดเป็นที่เก็บที่เดียวเก็บทีนี้เก็บกันแล้วมีตัวไปทำงานไหนชีวิตพวกเราที่นั่งสลองที่ดีตอนนี้พวกนี้จะไปจบปีนี้นะครับต้องเดือนเดียวจบแล้วเก็บที่เดียวมองหน้าผมเก็บชี้หน้านะชี้หน้าอาจารย์ไปอบรมลูกศิษย์อาจารย์มันจัดการตัวเองไม่ได้หรอกวิชาการมันพอเป็นหรอกทำงานมันพอเป็นหรอกแต่มันจัดการตัวเองไม่ได้จะเกิดเกิดหรอกตอนหน้าคุณพี่พวกเราผมเป็นคนฟังเยอะเยี่ยมผมมีทักษะสูงมากผมเคยส่งเด็กที่โตโตมาทำงานในแก่หลายรุ่นแต่ก็โทรมาสมัยก่อนย่าเขาโทรเด็กมาสองคนโทรเด็กมาอะไรมาเรียกไปเพราะพวกเราไปทำงานนะพวกเราเองเป็นสายที่จะฟังเลยที่พวกเราสมัยที่นี่ยิ้มมาก็ฉลองเจอรุ่นพี่ก็ฉลองเจอเพื่อนก็ฉลองฉลองกันจนแบบไม่ดูดตาเช้ามาเรามีที่มันไม่ได้ทำงานเป็นมัวเราดีกว่าไม่อยากต้องการเพราะงั้นปัญหาของพวกเราก็คือว่าตัวเราเนี่ยจากการเรียนจากวิชาการตั้งแต่เด็กจนโตมาจนผ่านไปแต่ผมไม่ได้นึกตัวเองสมัยเรียนหนังสือตอนมัธยมตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็แค่ชีวิตของพวกเราคือซึ่งผมคุณตัวนำอยากทำอะไรที่ทำที่อยากทำนี่ถ้ามันเป็นความสนุกนะมันจะทำงานมันกว่านี้เพราะงั้นจะทิ้งเรียนไปเที่ยวไปเตะไปทำให้หมดนี่คือความรับผิดชอบซึ่งชีวิตเราผ่านผมก็ผ่านนะเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความคิดว่าเฮ้ยบทวิชาการจัดการความรู้บทที่หนึ่งมันต้องเป็นเรื่องของการจัดการตัวเองถ้าคุณจัดการตัวเองไม่ได้คุณต้องศึกษาจัดการความศึกษาจัดการมองศึกษาจัดการคุณงานตัวเราเองมีจัดการได้ตัวเราเองมีทำตัวดีทุกอย่างที่ต้องทำไม่ยากมีงานเสียงใครก็จ้างมีการวันนี้ก็อยากฟังคนเดียวเพราะในบทที่หนึ่งของที่เราเรียนกันมาจึงเป็นเรื่องของการจัดการทีนี้หลักการจัดการตัวเองด้วยความที่ผมเองก็เคยเรียนมาเมื่อ20 ปีแล้วที่เราเรียนก็เ
็ได้หลักได้อะไรมาก็ได้เรียนได้ปฏิบัติความมาก็เลยเป็นว่าหลักสำคัญที่ครูบาอาจารย์สอนนะและเกี่ยวข้องกับการทำงานคือเรื่องของอิทธิบาท4จึงเอาหลักอิทธิบาท4มาเป็นหลักใหญ่ที่สอนพวกเราเรื่องการทำงานเอาอิทธิบาท4คืออะไรทุกคนตอบเป็นหมดแต่หน้าที่และที่เขามีความสามารถเรียนมาได้ในสมัยขาสั้นท่องมาในสมัยนั้นแต่คือรู้คืออะไรก็ไม่ได้ก็ถามไปแต่ละตัวว่าคืออะไรอาจจะได้คำตอบถูกบ้างผิดบ้างแต่ประเด็นก็คือว่าอิทธิบาท4โดยชื่อคือหลักธรรมที่ทำให้เราทำงานหรือการรู้งานที่จะทำให้ประสบความสำเร็จแต่ถ้าข้อที่หนึ่งคือความใฝ่รู้สู่งานยากความยากเห็นงานที่สำเร็จคุณระหว่างอันนี้คือคุณระหว่างสำคัญในใจเราผมเองกว่าที่จะเข้าใจว่าสำคัญคืออะไรเพราะฉะนั้นผมไม่ได้บอกพวกเราสอนพวกเรามาแล้วพวกเราไม่รู้ความสำคัญเป็นเรื่องเข้าใจยากไม่ใช่ของที่ดูง่ายเข้าใจยากเอาไปใช้ที่ยากเพราะผมไม่รู้ว่าชีวิตเป็นยังไงสำคัญที่ตรงไหนเดี๋ยวประเด็นก็คือว่าสำคัญคือคุณสมบัติมันจะตรงข้ามกันนะเราชีวิตเราเราทำอะไรบอกแล้วที่ทำอยากทำอะไรอยากคุณจะทำทำให้คุณทำที่ไหนอยากแต่มันไม่ใช่อย่างนี้คุณอยากที่สุดที่สุดหลักคิดของเราไม่ง่ายแต่ทำให้อยากยังไงอยากโปรแกรมในตัวเราที่มันสะสมจะเป็นตัวเพราะงั้นโปรแกรมแต่ละคนต่างกันบางคนอยากในทางค่อนข้างดีบางคนอยากในทางค่อนข้างไม่ดีเห็นได้ถ้าแต่งขึ้นในห้องมีสองมีใครชอบเกมจะมีตัวตัวนะมีใครติดเกมนะหัวขาโปรแกรมยกตัวทุกคนมีใครเล่นเกมเลยก็มีส่วนความอยากไม่อยากที่เหมือนกันเห็นไหมทีนี้แต่ละคนเนี่ยจะถูกนำพาไปแบบนี้ชีวิตจะถูกนำพาไปตามความอยากไม่อยากเพราะงั้นเราก็จะเจอปัญหาว่าชีวิตของเราถูกนำพาไปตามความอยากความไม่อยากเป็นตัวแก่ของตัวเราโดยที่ไม่ได้มีหลักแต่ถ้ามีหลักมีหลักว่าเฮ้ยนี่คืองานนะนี่คืออะไรที่เป็นงานแล้วเราตั้งใจว่างานคือสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จแล้วเรามีความใฝ่รู้สู่งานยากทำงานแล้วมีความสุขคนมีฉันทะคนมีความสุขในการทำงานเมื่อสังเกตดูเวลาพวกเราทำงานอะไรทำงานเพื่อสังคมทำงานเพื่อกลุ่มรวมตัวกันทำให้มีความสนุกความรักคือเลิศรวมตัวกันในทำงานสาธารณะก็จะมีความสุขน่าแสดงว่าเรามีมีข้อดีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าว่างานเพื่อสาธารณะงานเพื่อชุมชนเราทำอะไรกันเบื่อทำไม่ได้ทำไปทำไมมีนอนเล่นดีกว่าไอ้อย่างนี้แสดงว่าเพราะคนที่มีฉันทะทำอะไรที่เป็นงานแล้วคือมีความสุขที่ถามว่าชีวิตเราเกิดมาเกิดมาแต่ที่จบก็ตอนนี้เรายังคือพ่อแม่อยู่ถามว่าแค่จบออกไปแล้วเนี่ยที่จะแบ่งเงินของพ่อแม่ใครจะให้เงินคุณก็ทำงานได้ใช่ไหมคุณต้องทำงานต่อชีวิตเพราะว่าเราต้องทำงานตลอดชีวิตงานเนี่ยคือสิ่งที่เราต้องทำวันที่อยู่ตรงนั้นผมทำงานในวันที่เราไปถ้าผมไม่รับงานผมจะต้องนั่งที่เกี่ยวเต็มตัวคุณเลยถ้าผมไม่บอกว่านี่คืองานที่เป็นการตั้งตัวเองคือศิลปะจีนหนึ่งค่ะถ้าเราตั้งเองถ้าไม่คิดอย่างนี้ใครจะพูดเต็มใครจะมานั่งรอให้โลกเองนั่งเกี่ยวเต็มไปทำผิดมันเนี่ยก็หัวมันไม่ได้มีสิ่งทำโดยมันปล่อยแต่เรื่องความหมายเนี่ยใช่ไหมความใส่ใจเป็นความผิดก็ดึงนั่นก็รู้ว่าการมีเงินตามตามเงินนะเพราะว่าเด็กเงินไม่ตกแต่ประเด็นก็คือว่าถามว่าถ้าไม่มีกันทางผมเธอมีเงินสองหมดเวลา
หน้าที่มันอยู่แล้วแต่ตรงนี้เรายังต้องการที่จะเชี่ยวเก่งในจุดนั้นอย่างน้อยคนรับไม้ต่อเขาจะได้สอนเรื่องพวกเราเองซึ่งเข้ามาก็จะได้เจออย่างตรงนี้เองว่าจะเกิดอะไรขึ้นท้ายที่ได้เด็กขาดแต่ยังไงก็ดีก็คือว่ามันต้องมีการขาดการเรียนมีงานที่เกิดขึ้นมีการเรียนการสอนเพราะงั้นถามว่าพวกเราถ้าจะทำงานตามผมถ้ายังไม่มีการขาดแต่ต้องเงินผมจ้างทำเอาไปไปทำงานเหนื่อยโอ้ต้องอยู่ต้องบางทีต้องจะนอนตรงประเด็นนอนตื่นมาทำข้อตัวมีงานที่เสร็จตามสี่ทุ่มกว่าจะเสร็จกว่าจะได้กินข้าวทำเดือนหนึ่งเป็นเดือนเกี่ยงเอาตัวต้นนี้ก็แสดงว่าใจของเราไม่อยู่ตัวเราไม่อยู่ที่ทำงานมันไม่มีความคิดว่าเรื่องงานนี้มันต้องการเราเราเหนื่อยไปทำงานมัวก็ตู้มาเราเสียชีวิตมาได้ตัวก็ต้องเลยพูดเงินที่เสียได้ชีวิตตัวเงินราคาตัวที่ทำงานเราเสียชีวิตกันได้ทุกวันทุกเวลาเสียชีวิตทำงานการดูตัวเรานอนดีกว่าที่เดียวคนนี่คือผมมีใจต้องมีความสุขมีความจริงในใจถ้าเราทำงานแล้วเราสร้างความดีความจริงมีใจมันจะทำให้เรากำลังใจคุณต้องทำงานตลอดชีวิตถ้าคุณทำงานแล้วมีความสุขชีวิตคุณมีความสุขแต่ถ้าเป็นคนเลี่ยงงานทำงานแล้วมีหนีงานทำงานไม่มีความสุขคิดถึงเงินคิดถึงเป็นเจ้านายคนนั้นมีความสุขเพราะงั้นข้อที่หนึ่งอิทธิบาท4บรรทัดคือความพอใจในงานที่ทำข้อที่สองวิริยะต้องมีความเพียรงานเหนื่อยงานหนักอย่าไปคิดเรื่องตัวเองคิดเรื่องของงานทำเลยให้งานสำเร็จมันจะเกิดความมุ่งมั่นเป็นเหนื่อยจะอ่อนจะล้าก็จะเสียสละต้องมีวิญญาณมีความคิดดีจิตใจก็แฝงกูจะต้องเป็นความโน้มน้าวโอ้ยกูนะมีจิตตั้งมีความจิตตั้งมีสมาธิมุ่งมั่นในงานที่มันสาทำงานผิดพลาดคิดแก้ต้องแก้ไขยังไงคิดทบทวนตลอดคิดใช้ใจตลอดที่มันจะเพราะงั้นฉันทะวิทยาที่ทำให้มันใจคือคุณทำในใจเราถ้ามีมันคือสิ่งที่เป็นอุปกรณ์ในตัวเรามันจะเป็นพลังในใจเรามันเป็นภาษาพลังในใจเรามันแรงขับมันทำให้เราทำงานโดยที่มีความจริงเพราะนั้นเราถึงเห็นได้ว่าทำไมคนบางคนโอ้โหเสียสละมากเลยคนที่ดีเลยคนที่โอ้โหเป็นคนยังไงยังนี่เราสามารถมีข้อได้เพราะให้คุณรู้ว่าเราดีอยู่ในใจเขาแต่เราเป็นของที่มองไม่เห็นไม่สุดเด็ดเพราะงั้นในการจัดการตัวเองเสียงไม่ดังครับโอเคเอาใหม่สักหน่อยเพราะงั้นการจัดการตนเองถ้าคือเราไม่สามารถที่จะอ่านท่องแล้วให้มันเกิดขึ้นเพราะของพวกนี้เนี่ยเราต้องจำให้ได้ว่าหลักนี้มีอะไรไปทำงานแล้วต้องเฮ้ยนี่กูอย่างนี้กูไม่มีฉันทะนี่วะเฮ้ยกูหนีงานกูเลี่ยงงานไปทำงานแล้วกูอึดอัดกูไม่มีความสุขไปทำงานแล้วทำไมกูต้องรอให้เจ้านายมาชมไม่ใช่ไม่มีฉันทะหรอนี่คือการตรวจสอบตัวเองนะการตรวจสอบตัวเองแล้วที่สำคัญที่สุดการที่จะทำตรงนี้อย่างที่บอกว่าปกติแล้วความเคยชินบทบังปัญหาการที่จะฝืนความเคยชินคือการตั้งใจฝืนเนี่ยคือตัวหลักถ้าเราตั้งใจว่าเราจะสร้างฉันทะเราสร้างอิทธิบาท4ในตัวเราควบคู่ไปกับการฝืนเพราะคุณต้องฝืนถ้าคุณไม่ฝืนความรู้สึกเก่าโปรแกรมเก่าเอาไปกินหมดความชอบไม่ชอบไปกินหมดเราชอบสบายเราไม่ชอบลำบากอยู่แล้วเพราะงั้นมันไม่เข้ามาหาทางนี้หรอกแต่การที่เราจะเข้ามาหาทางนี้
เราจะทำให้มันเกิดขึ้นได้ต้องฝืนตัวเองมันหลักสำคัญจุดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นได้ทำไงนั่งสมาธิการฝึกตัวเองพวกเราเด็กๆมาฝึกนั่งสมาธิในห้องเรียนครูสอนให้นั่งหลับตาพุทโธพุทโธดูลมหายใจเข้าออกเราทำมาหมดแล้วเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยขอบคุณมากเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่แต่ละคนถ้าใครใส่ใจใครคิดว่าตัวเองอยากได้ประโยชน์จากตรงนี้นะเอาไปปฏิบัติหัดนั่งสมาธิอย่างที่ผมเคยสอนนะเอาแค่ดูลมหายใจเข้าออกฝืนตัวเองเพราะการนั่งสมาธิคือการฝืนตัวเองที่ทำสิ่งที่ง่ายแต่ยากถูกป่ะการนั่งสมาธิง่ายไหมง่ายนั่งไปเรื่อยๆยากไหมยากเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ง่ายแต่ยากเพราะงั้นการที่คุณจะนั่งสมาธิต่อไปเรื่อยๆได้คุณต้องฝืนตัวเองฝืนความรู้สึกนั่นคือจุดเริ่มต้นของการฝึกอิทธิบาท4เอาอิทธิบาท4มาใช้ในการนั่งสมาธิให้มีความรักในงานที่ทำงานที่ทำของการนั่งสมาธิคือนั่งเฉยๆดูจิตตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่านให้จิตอยู่กับงานที่ทำคือกำหนดรู้ลมที่เข้าที่ออกเอาง่ายๆอย่างเงี้ยของง่ายๆอย่างนี้ง่ายที่สุดในชีวิตไม่ต้องทำอะไรเลยแค่นั่งดูลมตัวเองง่ายที่สุดแต่นี่คือสิ่งที่ยากที่สุดไปพิสูจน์กับตัวเองไปปฏิบัติเองอาจารย์ให้กำลังใจเราทำเรื่องนี้เมื่อไหร่นึกถึงอาจารย์ไว้อาจารย์ทำมา20กว่าปีก็ไปไม่ค่อยถึงไหนเท่าไหร่หรอกเพราะมันยากแต่ต้องมีวิริยะจำไว้นะลูกจำไว้นะต้องมีวิริยะทุกคนแหละโอเคเพราะงั้นในประเด็นเรื่องของการจัดการตนเองอาจารย์ฝากไว้แค่นี้ถือว่าเป็นภาระเราต้องไปปฏิบัติต่อเพราะหลักมันมีอยู่อย่างนั้น